สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอิบรอฮิมมูฮัมหมัดสอลิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอร์ดีฟคนที่7ในวันที่17พฤศจิกายน2561ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอิบรอฮิมมูฮัมหมัดสอลิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอร์ดีฟกรุงมาเลในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอร์ดีฟข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึง19มกราคม2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าและได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์อุ่นไอรักในวันที่9ธันวาคม2561เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2443ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตรมีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้งข้าราชการบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านอาหารตลอดจนมหรสพแบบราชสำนักเช่นโขนละครในในงานฤดูหนาวพุทธศักราช2447ได้ทรงตั้งร้านถ่ายรูปหลวงและทรงถ่ายรูปพระราชทานแก่เจ้านายข้าราชการและชาวต่างชาติด้วยพระบรมราชวิเทโสบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ผ่านการจัดงานออกร้านทั้งได้ร่วมทำบุญและได้ความสุขอิ่มเอมใจทั่วกันครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบรมชนกนาถโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆที่สนามสโมสรเสือป่าพระราชวังดุสิตบางปีย้ายไปจัดที่บริเวณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานและต่อมาย้ายไปจัดที่พระราชอุทยานสรานรมและที่บริเวณสนามชัยข้างพระราชอุทยานตามลำดับทรงออกร้านสตูดิโอถ่ายรูปชื่อราชสาธิตสถานจากงานฤดูหนาวในอดีตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุขแก่ประชาชนจึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาวเพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาวเมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมและศิลปะแบบไทยๆภายใต้ชื่องานอุ่นไอรักคลายความหนาวครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ขึ้นภาพและบรรยากาศและรอยยิ้มแห่งความสุขช่วงเวลาที่มีค่านี้กำลังจะกลับมาด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาวขึ้นเป็นครั้งที่2ในรัชสมัยภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561ถึงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2562ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า
โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิตได้ถูกเนรมิตขึ้นให้เป็นพื้นที่ในการจัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมการบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและคุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชมความงดงามของแม่ไม้นานาพันธุ์และความงดงามของศิลปะสร้างแบบจำลองพระที่นั่งกลางน้ำพระที่นั่งไอสวรรค์ทิพยอาจเรือพระที่นั่งและรูปแบบอาคารบ้านเรือนไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์จวบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้เยี่ยมชมร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ชิมอาหารจากตลาดบกตลาดน้ำชมมหรสพตลอดจนร่วมทำบุญโดยการซื้อสลากชิงโชคมัจฉาพาโชคและสลากการกุศลชิงรางวัลมากมายและในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2561และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวในเส้นทางประวัติศาสตร์ผ่านสายน้ำคูคลองสำคัญต่างๆอาทิคลองมหานาคคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลักของกรุงรัตนโกสินทร์ไปยังคลองลัดโพอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมระยะทางไปกลับ39กิโลเมตรจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จร่วมชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินและขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกายในชุดไทยย้อนยุคสมัยรัชกาลที่5หรือชุดไทยแบบต่างๆด้วยผ้าไทยผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทยผ่านเครื่องแต่งกายร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วยความสุขสดใสสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งยังจะได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับสายน้ำและยังได้ร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นความสุขอิ่มบุญอิ่มใจร่วมกันประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 15:00 นตามเส้นทางที่กำหนดโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานใบอุ่นไอรักทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้ทางเว็บไซต์ www.baiunairak2018.com หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครและศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศในวันที่19พฤศจิกายน2561เวลา 8:00 นเป็นต้นไปหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1111สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์วันนี้เวลา 19:09 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561สิริอายุได้79ปีหม่อมราชวงศ์ตราจักรจักรพันธ์เกิดวันที่6พฤษภาคม2482เป็นโอรสของพลโทหม่อมเจ้าคัตตาวัฒน์จักรพันธ์กับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกลดระผีพัฒน์เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอีจากนั้นไปศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนประจำเซนต์พอลประเทศอังกฤษแล้วสอบเข้าระดับปริญญาตรีที่สกอตแลนด์สหราชอาณาจักรด้านการทำงานเป็นกรรมการธนาคารเอเชียและที่ปรึกษาบริษัทเอื้อชูเกียรติจำกัดด้านครอบครัวสมรสกับนางอรวรรณจักรพันธ์ณอยุธยาสกุลเดิมตันตะยาวนาถมีลูกชายและลูกสาวรวม2คน
นกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560วันนี้เวลา 18:13 น.ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังโรงละครแห่งชาติกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560ในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีหลักสูตรต่างๆอาทิบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิตนิเทศศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตรวมจำนวน 1,800 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตควรภาคภูมิใจในความสำเร็จกับการศึกษาในครั้งนี้ซึ่งเกิดมาจากความภาคเพียรพยายามของตนเองในการแสวงหาความรู้เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่จะนำไปพัฒนาประเทศประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงสู่สังคมโลกมากขึ้นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้สู่การปฏิบัติและบูรณาการความรู้ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ตามที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์และแนวโน้มของสังคมโลกเริ่มเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิตขอให้บัณฑิตทุกคนสร้างรากฐานให้มั่นคงแข็งแรงเพราะมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจึงจะเป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวันนี้เวลา 10:30 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสัมพันธวงศ์สารามหรือวัดสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโรเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามซึ่งมรณภาพอย่างสงบด้วยชราภาพเมื่อวันที่10 พฤศจิกายน2561สิริอายุ101ปีพรรษาที่81สมเด็จพระมหาวีระวงศ์มานิฏฐาวโรมีนามเดิมว่ากงมาก่อบุญเกิดวันที่29 ธันวาคม 2460ที่บ้านบ่อชะเนงตำบลหนองแก้วอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันเป็นจังหวัดอำนาจเจริญบิดาและมารดาชื่อนายช่วยและนางกาก่อบุญเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้อง11คนในปี2472ได้บรรพชาที่วัดบ่อชะเนงปี2480ได้อุปสมบทที่วัดสัมพันธวงศ์ด้านการศึกษาสอบได้นักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกโดยในปี2499สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคด้านการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์ดำรงตำแหน่งหน้าที่สำคัญอาทิเป็นเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเป็นพระอุปัชฌาย์เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธกรรมการเถรสมาคมธรรมยุทธเป็นประธานที่ปรึกษาคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้เป็นผู้อำนวยการศึกษาและเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดสัมพันธวงศารามซึ่งได้เอาใจใส่พัฒนาการศึกษาเล่าเรียนภายในพระอารามเต็มความสามารถอีกทั้งได้เรียบเรียงตำราวิชาแปลไทยเป็นมคตไว้เป็นคู่มือการศึกษาของพระสงฆ์สามเณรทั่วไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ